ับผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวน้องปกติผมขับอยู่ทุกวันน่ะเออทำไมไม่ย้ายมาไม่ให้ดิผมต้องไปโรงพักหนึ่งวันผมไปเงียบที่ไหนอ่ะจับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปยึดทรัพย์สินไว้ดูกุญแจผมฟังอ่ะกุญแจรถผมฟังแล้วคุณดูกุญแจก่อนคุณแน่คุณดูกุญแจก่อนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันเออมีที่ไหนของอ้ามข้ามยึดรถของเอ้ยความยึดทรัพย์สินของประชาชนมีไงคุณไม่ให้ไงอ้าวแล้วคุณไม่ได้เรื่องหมวกสักหน่อยเมื่อกี้คุณบอกให้ผมขับไปถ้าผมไม่รู้ก็ปกติผมขี่อยู่ทุกวันนะตรงเนี้ยผิดไหมไม่รู้มันปิดแต่ปกติผมขี่ไปทุกวันไงแกมึงไม่ได้แกมึงมาล็อกเลยแล้วมาล็อกอะไรผมเนี่ยขอใบอนุญาตให้ไหมอะไรผมครับล็อกอะไรไม่ให้ผมล็อกใบอนุญาตไม่ใช่พี่คือพี่ก็จะไม่ใบอนุญาตกับพี่ปกติผมกลับจากทำงานตรงเนี้ยทุกวันแต่ผมไม่รู้พี่ก็บอกว่าไปไม่ได้พี่บอกไว้นะครับคือแต่มันเขียนว่าห้ามเลี้ยวซ้ายไหนห้ามเลี้ยวซ้ายไหนห้ามเลี้ยวซ้ายนั่นไงห้ามเลี้ยวซ้ายไหนห้ามเลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวซ้ายเออแล้วปกติผมขี่ทุกวันผมไม่รู้ไม่เกี่ยวนะมันไม่ได้เกี่ยวนะคุณจำผิดทุกวันไงไม่ใช่เลยก็ขี่กันทุกวันเห็นไหมนู่นรถก็ขี่กันทุกวันคุณไปดูป้ายเขาบอกว่าห้ามตรงมายกเว้นรถยนต์ทางกับรถที่ทางด่วนเออผมไม่รู้ไงพี่ไม่รู้ได้ไงคุณต้องมองไงขับรถถ้าผมตามมาอยู่ทุกวันไม่ได้ไงเห็นไหมถ้าผมก็เพิ่งออกมาจากทำงานเมื่อกี้แล้วคุณไม่ถูกมันรับผิดไหมเล่าแล้วปิดไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออพี่อยากจับผมเรื่องนี้หัวกระงอยนึงเออแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ได้ยังไงล่ะครับต้องรู้ถ้านี่มาดึงกุญแจผมดูฟังเลยคุณเห็นป้ายไหมผมไม่รู้ไงพี่ไปดูเลยไปดูเลยหัวกันน็อกแบบนี้ชาดีๆผมหน่อยนึงคือผมไม่มีใบขับขี่ผมยังไม่ได้ทำแบบนี้ไม่มีเลยด้วยไม่มีเลยพี่ครับผมยังไม่รู้เรื่องกันเลยมันยังไงแค่ไหนดึงกุญแจผมมาผมยื่นไปครับตำรวจสั่งเนี่ยฮะตำรวจสั่งเนี่ยกับหมวกกันน็อกก็ไม่เกือบไม่ไม่เนี่ยเดี๋ยวลุงคนจะไปดูนะครับดูลุงผมนะครับผมไม่มาขี่นะพี่ผมไม่แน่ใบอนุญาตจริงผมก็ไม่รู้ด้วยคุณขี่อยู่ทุกวันนะเออผมขับขี่อยู่ทุกวันผมไม่รู้เรื่องไงไม่รู้เรื่องคุณจะมองป้ายนะครับคุณไม่เอาพิมพ์เลยได้ไงก็คุณจะรู้ไงกฎจราจรเนี่ยขี่กันดูทุกวันกฎจราจรไหมครับผมไม่รู้ไงยากไงเดี๋ยวสมัยเองเลยเรามายึดกุญแจผมด้วยผมไม่ได้ตั้งตัวด้วยนะเมื่อกี้คุณไม่ให้ทำไมแล้วผมไม่มีผมบอกพี่แล้วเมื่อกี้ผมไม่มีเดี๋ยวจะได้ยินครับเดี๋ยวถ้าพี่มายึดกุญแจผมแล้วจับเป็นผมเสียหายด้วยเสียหายยังไงดูกุญแจดูเอากุญแจดูนี่ไงเออกุญแจงอด้วยงอได้ไหมอ่ะงอก็ได้ถ้าผมอ่ะขับขี่ทุกวันอ่ะขับขี่กันทุกวันพี่คุณขี่ทุกวันคุณเห็นป้ายนะครับเนี่ยแล้วผมไม่รู้ผมรู้ได้คุณไม่รู้อะไรก็คุณไม่รู้กฎหมายคุณจะขี่รถได้ไงแล้วผมทำงานผมต้องทำงานผมต้องทำหาชีพผมเป็นประชาชนใครคนอื่นเยอะแยะคนอื่นเขาก็ไปกันทุกวันนะพี่ไล่อยู่นี่คุณจะมาทำไมแล้วก็ผมถามพี่แล้วว่าทำไมผมไม่รู้คุณพี่ก็ต้องอธิบายไม่ใช่พี่มาถึงพี่ดึงกุญแจผมยืมกับคืนผมเอาชิดซ้ายมาชิดซ้ายมาจอดเอ้ยก็ผมคุยแล้วแต่มาถึงพี่ก็ดึงกุญแจไม่ใจดำนะครับผมก็ไม่ได้จับใจดำนะกุญแจคุณผมไม่ต้องกุญแจดำแต่เวลามีอะไรก็คุยกันได้คือผมอ่ะตามกฎหมายอยู่แล้วแต่พี่เขาอ่ะมาถึงดึงกุญแจผมแบบเนี้ยผมไม่รู้เลยแต่ก้าวคอไม่รู้คือไม่รู้กฎหมายจราจรเนี่ยคุณความปลอดผมขี่อยู่ทุกวันไงผมเห็นเขาขี่กันผมก็เลยขี่ตามเขาทุกวันแต่ผมไม่รู้ว่าเขาห้ามไปไงคุณขี่แล้วคุณต้องมองป้ายเขามองป้ายอะไรอันนี้ผมรู้ผมผิดเอ้าแต่ว่าผมก็ถามพี่แล้วทำไมพี่ถึงให้ผมขับเขาก็ไม่พูดมาถึงกันหนึ่งกุญแจผมอ่ะถ้าดูทรัพย์สินผมก็เสียหายอ่ะเนี่ยมันมีป้ายห้ามเข้าก็รู้แต่พี่ต้องรับผิดชอบด้วยไม่รู้ไม่รู้จะมาไงพ่อไม่เป็นไรหรอกเอออะไรเดี๋ยวผมจะปั๊มให้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาคุณเนี่ยส่งฟ้องศาลเลยเกลี้ยงอะไรแล้วคุณมาทำผมแบบนี้ผมก็ไม่รู้ไม่ทำให้คุณก็มาดึงกุญแจผมลืมทรัพย์สินผมไม่อนุญาตคุณไม่ให้ผมแล้วผมบอกคุณแล้วว่าผมไม่มีคุณไม่มีแล้วผมขี่รถได้ไงเพราะว่าผมยังไม่ได้ตามเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดรถผมก็เพิ่งได้มาแต่งานเราจะอะไรผมขอใบยันขอใบยันสิทธิ์ไม่มีนะบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยบัตรประจำตัวประชาชนคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าผมเป็นคนไทยเป็นคนใต้มาดูจะดูได้แต่ผมไม่ยึดผมไม่ยึดหรอกผมยึดได้ไงผมประชาชนผมไม่ยอมยึดมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วผมไม่ได้ยอมไงแล้วผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมผิดแค่เรื่องนี้เรื่องการจราจรนี่ไง
ไปสั่งมาแล้วผมก็ไปจ่ายให้ไม่ได้คุณไม่ได้ผีเหรอใครจะออกไปจ่ายให้คุณได้นะครับต้องคณะสปตรงนู้นยังงงด้วยใบปัดมาที่นี่ไม่ได้เลยครับไม่ไม่มีผีออกไปสั่งไม่ได้ที่สปปากระหนูหอกให้ผมนะด้วยใบกับผีไม่ด้วยบัตรประชาชนคุณจะไปโรงพักนะครับคุณจะรู้ว่าผมหายนะครับเอาแล้วผมจะไปทำไมผมไม่ได้ผมปิดแค่ตรงนี้รักคนมาถึงรักผมนะที่ผมเราไม่ให้ผมตัดผมก็ไม่รู้ว่าตัดความไม่แล้วผมก็ตามเขาดีๆแต่เขามาถึงตามกับผมแบบนี้ผมก็เสียความรู้สึกผมเป็นประชาชนนะพูดไปก็มันไม่เข้าใจกันเลยนะถึงกรุงก็เนี่ยแก้วมาลุงกันแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้อย่าห้ามขับรถถึงแบบนี้ครับก็รู้มันไม่ขับได้ไงมันไม่มีใบอนุญาตจริงแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาตามกับผมแบบนี้ครับผมขอใบอนุญาตคุณจะหนีอ่ะตอนนี้ผมไม่ได้ดีเลยตอนนั้นผมลงตรงนี้คุณหลักผมอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ถ้าคุณเรียกบอกให้ผมขับให้ผมขับอ้าวแล้วผมไม่รู้ทุกวันนะผมขี่ทุกวันก็ใช่ไหมถ้าผมไม่ใช่คนที่นี่ด้วยไม่ใช่คนที่นี่ที่ไหนมันแล้วเอาขอบัตรประชาชนผมคืนด้วยผมไม่ให้ผมไม่ลงออกไม่เกี่ยวคุณเอาบัตรประชาชนมาล็อกทำไมผมไม่ให้ล็อกไม่ล็อกไม่ได้คุณล็อกผมทำไมอ่ะเขาตีเดี๋ยวผมแจ้งข้อหาคุณด้วยคุณมาดิไอ้เรื่องผิดผมผิดแล้วแต่คุณอย่ามาล็อกผมนะผมไม่ล็อกคุณพูดอย่างนี้ผมพูดให้ดีไปโรงพักดีไม่คือพี่ควางผมนะแค่ก่อแบบขี่ผมไม่มีแล้วทีนี้แกมาดึงกุญแจรถผมไปค่อยๆคุยดีผมว่าเสียความรู้สึกผมเป็นประชาชนเสียเราไปร้อยเวรกันนะไป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 พบไม่เป็นนะครับไปที่สน.ที่ผมมาคุยดีๆคือจะทำอะไรก็คือคุณสั่งเขาไปสั่งนะไปลงพักก็คุยดีๆเดี๋ยวก็จบแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวผมให้เขาลงที่แม่ที่เนี่ยจะได้ไม่ต้องล็อกเชิญแจงครับครับผมไปเอาโอเคไปดีๆเดี๋ยวไอ้พี่เขาขับรถไปผมขอกุญแจก่อนกลับไปเนี่ยไปจะไปไม่บัตรประชาชนผมเอาไป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 โอเคไปโอเคครับผมไปตายโตเนี่ยพวกผมดีก็ได้ไม่ได้ทำแบบนี้นิสัยผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะนี่ไงผมตั้งอยู่ตรงนี้พี่แล้วผมก็บอกจัดจะมาแล้วพี่เนี่ยพี่เหรอแล้วก็เปลี่ยนที่มันแบบนี้ไม่รู้ไงถ้าว่าผมผิดเนี่ยเพราะว่าทำกฎหมายไม่ใช่ว่าผมก็เปลี่ยนทุกวันอยู่แล้วพี่เข้าใจไหมแล้วแกบอกให้ผมกลับผมก็ถามแกว่ากลับทำไมผมก็ถามนี่แหละแกก็ขอไปถ้าไปที่ไหนเป็นไรผมไม่กลัวอยู่แล้วผิดก็ว่าไปตามผิดนี่ไงอยู่สยามแม่ได้เป็นรปภ.อยู่ตรงนี้แหละมันถึงด้วยว่าพี่มาอย่างนี้มันควรไหมอ่ะตั้งใจรู้จักผู้ผมมีเรื่องผมไม่ว่าเลยพี่พูดทับดินผมก็จะหายไปเนี่ยไม่ชอบเหมือนกัน
ตอนนั้นผมถ่ายไม่ทันแล้วผมถ่ายทันผมเปิดให้ดูเนี่ยคลิปอ่ะคือตำแบบนี้ใส่ใจไม่ได้อ่ะพูดตรงๆอ่ะไปรอข้างบนครับอยากพาขึ้นไปเออเป็นครับมันพี่พูดแบบนี้เออผมโอเคอยู่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีเดี๋ยวคุยกับพี่ไปรถดีกว่าเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งไหนตรงไหนเอาออกมาเอาไงเอาพี่ว่ามาเลยเอาผมงั้นผมก็คือจะคูณเนี่ยนะครับไม่นำไปที่ออกผีไม่มีใบหน้านะไม่มีนะพี่ได้จะคุยกับสารหลวงต่อหน้าไม่จำเป็นต้องถ่ายก็ได้ต้องส่งของสารโอเคเอาผมตามพี่พี่พูดดีๆเอาผมยอมให้เอาไม่ต้องถ่ายก็ได้